วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ 3:10 นาทีนัดหมายกันที่นี่แหละครับไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับส่วนท่านที่ร่วมแสดงความเห็นส่งผ่านไปได้เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ร้อนๆตอนนี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกล่าสุดคุณทักษิณเลื่อนการเดินทางกลับไปนะฮะจะมีผลกับการเมืองหรือไม่อย่างไรนั่นนี่คือคุยให้คิดครับกับ3คนข่าวครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเมื่อกี้ว่าหลุดออกมาเนี่ยพูดอะไรไม่ถูกตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าทักษิณเลื่อนเลื่อนบ้านเลื่อนกลับบ้านแต่ผมขอยืนยันประกาศในนามรายการนี้ว่ารายการคุยให้คิดไม่มีการเลื่อนโอเคจะไม่มีการเลื่อนไม่มีการเลื่อนไม่มีการเลื่อนไปมีเลิกไหมมีเลิกไหมมีอย่างเดียวคือเลิกคือเลิกไงเลื่อนไม่มีมีแต่เลิกเลิกมาไหลไม่รู้แต่เลื่อนนี่ไม่มีไอ้คุณอย่าพูดอะไรมันลางนะเมื่อกี้คุณชัยพูดว่าคุณทักษิณขอเลื่อนกับขอเลื่อนข่าวนี่มันมาจากตัวแกใช่ไหม8:55 ทวิตเตอร์เปรี้ยงขึ้นมาทักษิณชินวัตรนะทักษิณชินวัตรผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10ไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งครับหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับเฮ้ยหมอเรียกเหรอแยกเป็น2ประเด็นครับแยกเป็น2ประเด็นวันที่จะกลับคือวันที่24สิงหาฮะทำไมล่ะอ้าวก็บอกอีก2อาทิตย์ผมจะกลับไงไม่เกิน2อาทิตย์เอาไม่เกิน24สิงหาเอาไม่เกินไม่เกิน24สิงหาไม่เกิน2สัปดาห์อาจจะเป็น1สัปดาห์ก็ได้ไม่เอาว่าเต็มที่เลยให้เต็มพิกัดเลย24สิงหาเนี่ยเป็นวันที่คาดว่าจะมีการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอาจารย์วีระระบุไว้เหรอ ท่านบอกวันที่24คุณเอามาจากอาจารย์บอกไงวีระคุณเอาวันที่นี้มาจากไหนเดี๋ยวทีแรกก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวผมอธิบายอ๋อนี่หมอดูหมอเดาหมอไสยศาสตร์มาครบเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัย16แล้วเนี่ยจะวินิจฉัยอย่างไรสายดาวผมรู้ครับเออเดี๋ยวค่อยว่าเอาทีละอย่างเรื่องใหญ่นะเนี่ยคันนี้ที่อันที่2นะแกเลื่อนไป2อาทิตย์ใช่จากวันที่10โอเคไหมครับใช่แล้วก็อีกอันนึงแกให้เหตุผลว่าไงคุณชัยหมอเรียกไปตรวจร่างกายก่อนครับไอ้ตรงนี้แปลกตรงนี้แปลกตกลงไปตรวจที่ฮ่องกงไปตรวจที่ดูไบหรือที่ตรวจที่สิงคโปร์ไม่รู้ไม่รู้โอเคซึ่งความจริงอ่ะพอเข้าใจได้ว่าแกไม่เชื่อหมอไทยอ๋อไม่มาตรวจที่เมืองไทยอ้าวคุณกลับมาเนี่ยคุณมอบตัวใช่ไหมจะมีกรมราชทัณฑ์ไปรับคุณใช่ไหมกรมราชทัณฑ์ต้องทำการตรวจร่างกายต้องตรวจร่างกายตรวจโควิดเลยต้องตรวจโควิดก่อนเลยแล้วคุณมีโรคประจำตัวอะไรเปล่าฉะนั้นคุณทักษิณไม่ต้องตรวจร่างกายมาก่อนเขาตรวจอยู่ที่นี่อยู่แล้วดับเบิลเช็คไงต้องชัวร์ก่อนจะเข้ามาติดคุกแล้วเพื่อไม่คือทุกคนน่ะนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเชื่อผมไม่มีใครเชื่อที่คุณทักษิณโพสต์ว่าที่มาไม่ได้เพราะจะหมอเรียกไปตรวจร่างกายไปถามใครผมถามก่อนเข้ารายการนะไม่มีใครเชื่อสักคนเลยเหตุผลเดียวที่แกไม่มาเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วคนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีแค่นี้แต่ว่าคุณเศรษฐาจะมีสิทธิ์พูดไม่แต่อย่าลืมว่าแกเคยพูดไว้อย่างนึงว่าแกจะมาเมืองไทยตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังรักษาการอยู่มาถูกคุณต้องจำได้นะมีไหมไม่คือจำได้ไหมคุณใจจำได้อยู่แกพูดแล้วแกก็เปลี่ยนแล้วแกก็เปลี่ยนแล้วแกก็พูดเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยผิดศีลข้อ2แบบตลอดเวลาเลยมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปันทังสมาธิยามิเลยแต่เหตุผลนี้ได้ไหมล่ะแกบอกว่าแกเคยบอกนะ
จะไม่กลับมาถ้าเป็นตัวชนวนหรือเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองไอ้นั่นก่อนเลือกตั้งก็ยังใช้ได้อยู่ไงพอหลังเลือกตั้งจะจัดตั้งรัฐบาลถึงมากำหนดวันเห็นไหมคือพูดง่ายๆว่ามันไหลไปตามสถานการณ์แต่คนเนี่ยจะไม่เชื่อแล้วแล้วแม้แต่บอกว่าจะมาอีก2อาทิตย์หลังจากวันที่10เนี่ยคนก็ไม่เชื่อตอนนี้คือมาไม่มาสำหรับคนเฉยๆแล้วยกเว้นคนจะไปรับที่สนามบินดอนเมืองหรืออะไรก็ว่ากันไปนะไม่งั้นไปไม่งั้นมันไม่รู้เวลาไหนกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติได้ไหมจะได้ไม่ต้องช่องทางธรรมชาติเหรอต้องทางธรรมชาติจะมาทางไหนดีอ่ะแต่ว่าที่ขนาดระบุเลยนะไม่ขนาดระบุเลยนะว่าครับว่าประตูไหนนั่งเครื่องบินไหน private jet นั่ง13คน13ที่นั่ง13ที่นั่ง10โมงครึ่งอยากรู้นะ13ที่นั่งเนี่ยใครนั่งบ้างวะพูดง่ายว่าต้องส่งมาจากจุดกำเนิดเลยใช่ไหมอาจจะลบมันจะเหมือนกับตอนไอ้ Aquino ป่ะไอ้นั่นอาจารย์ฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่ลงมาอันตรายไปเรียกเลยเหรออันนั้นขึ้นไปรับบนสนามขึ้นไปรับบนเครื่องอ่ะอันนั้นดอไซอ่ะดอไซไม่ได้โอเคโอเคอันนั้นอันตรายไปแล้วแต่ปัญหาคุณทักษิณคือว่าไม่ใช่เพียงแต่ตัวเองพูดแล้วคนจะไม่เชื่อนะตอนนี้ลูกสาวพูดอะไรคนก็จะไม่เชื่อด้วยนะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะอุ๊งอิงอ่ะตอนที่ทั้งคุณจตุพรทั้งชูวิทย์บอกว่าเลื่อนอ่ะเจอแล้วก็แล้วก็สื่อเสือก็ออกกันเนี่ยนะคุณอุ๊งอิงไม่ได้ออกมาแถลงอะไรหรอกแต่ว่าไปคอมเมนต์อยู่ในเพจของเจอว่าเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อวันก่อนเนี่ยภูมิธรรมก็พูดว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมฉะนั้นทำให้ความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยก็เจ๊งไปด้วยไงตกลงพรรคเพื่อไทยพูดอะไรระดับคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเบอร์ต้นๆแล้วคนก็บอกนะว่าคุณภูมิธรรมอะไรคุณต้องรู้ว่าเขาพูดแทนใครนะฉะนั้นพอคุณไม่ต้องบอกทุกอย่างยังเหมือนเดิมก่อนหน้านี้คุณอุ้งอิงก็บอกว่าเพ้อเจ้อเนี่ยทุกคนก็บอกว่าแสดงว่าข่าวมันหมาปล่อยเสียหายนะครับคุณทักษิณบอกกลับคำไหนต้องคำนั้นไปมาพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเนี่ยใครพูดอะไรต่อไปนี้เชื่อลำบากแล้วคือตอนนี้สถานการณ์จริงนะคุณยุทธครับคนที่จะเข้าสู่อำนาจในรอบนี้เนี่ยต่างไม่ไว้ใจกันซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันไม่เชื่อกันนะไม่เชื่อข้อตกลงด้วยวาจาอะไรกันอีกต่อไปแล้วต่างคนต่างวางแผนหักหลังกันอุตลุดเลยตอนนี้นะมันจะทำให้คือไม่งั้นมันไม่เกิดข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคุณประวิตรจะมาเป็นนายกเห็นไหมมันมีมาแล้วมันมีตอนนี้มีกระแสอยู่ครับมันมีผลเดี๋ยวจะวิเคราะห์ฟังหรือมันติดพันจากการเลื่อนที่ผ่านมาโอเคเลื่อนตั้งรัฐบาลแห่งชาติเลื่อนโหวตนายกรอบ3เลื่อนมาตรา272ปิดชีวิตสวแล้วคุณทักษิณก็มาเลื่อนอีกรอบนึงซึ่งมันไม่ต้องติดต่อแต่ละเลื่อนน่ะล้วนแล้วแต่เกิดคำถามครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละเลื่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ไอ้ทางเลื่อนสุดทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองนะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณกลับมาที่ดอนเมืองแล้วก็ระวังไอ้ทางเลื่อนด้วยนะเขาปิดแล้วปิดแล้วยังไม่เปิดใช้มันต้องเปิดแล้ว42อาทิตย์จากนี้ไปแล้วคนเป็นไส้เลื่อนเดินมันต้องมีทางเลื่อนช่วยนะแต่ว่าคุณก่อนที่ไปเรื่อง3เลื่อน4เลื่อนเนี่ย24สิงหาคมเมื่อสักครู่นี้เอามาจากไหนคาใจอยู่ไม่ใช่อยู่ดีๆโยนเครื่องกลางอากาศแล้วก็ไม่อธิบายว่าไอ้สายดักผมก็ใช้คอมมอนเซนส์อ่ะคอมมอนเซนส์ว่าวันที่16สิงหาคม16สามวินิจฉัยสามวินิจฉัยครับรับหรือไม่รับไม่รับนี่จบจบโอเคก็โปรเซสถ้ารับแบบมีเงื่อนไขรับแบบไม่มีเงื่อนไขก็โปรเซสไปถ้ารับแล้วมีเงื่อนไขล่ะรับแล้วมีเงื่อนไขอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความเป็นไปได้2ต่อ1ใช่คือก็คือว่าไม่รับไม่รับกับรับแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมเนี่ยไม่มีคำสั่งไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมเนี่ยแบบนี้เนี่ยการประชุมของรัฐสภาเพื่อจะลงมติให้ความเห็นชอบนายรัฐมนตรีที่มีการเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยก็โปรเซสไปได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นไปได้อันที่3เนี่ยค่อนข้างต่ำเท่าที่ดูนะแบบมีเงื่อนไขนะแบบว่าพูดง่ายๆว่าให้หยุดดำเนินการในรัฐสภาอันนี้ยากผมคิดว่ายากจะมีท่ามีเพศเลือดอีกรอบไหมไม่มีเลยนะทำไมผมถึงบอกไม่มีทำไมผมบอกไม่มีต้องคือต้องอธิบายไม่งั้นจะไม่เข้าใจครั้งนี้เนี่ยที่เขาช้าเพราะว่าศาลเนี่ยเขามีความไม่แน่ใจอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าวันที่27กรกฎาคม
สสของพรรคก้าวไกลเขาไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมครับทั้งหมด17คนนะแล้วก็ระบุชื่อคนที่เป็นคนนำด้วยอันเนี้ยศาลเขาให้ทั้ง17คนเนี่ยคุณช่วยบอกหน่อยว่าตัวคุณเนี่ยเป็นประชาชนหรือว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาตรงนี้มีความหมายผมอ่านนะอ่านว่าไอ้การใช้รัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่เข้าองค์ประกอบไม่ใช่ผู้เสียหายที่จริงคนที่ควรจะยื่นเนี่ยครับควรจะเป็นพิธาเพราะเขามีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะอย่างอาจารย์สองคนที่ไปยื่นก็อาจจะเป็นกว้างนะอันนั้นประเด็นหนึ่งนะส่วนประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีธงอยู่ในใจแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณารอบครอบอันนั้นก็ธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ที่ผมสนใจก็คือว่ามีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งบอกให้รู้ว่าตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะมีความคิดไม่ตรงกันว่าเรื่องนี้เอาสรุปก็คือว่าถ้าทางฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาลงมติอะไรแล้วมันไปกระทบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องสองมันเป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยที่มันจะต้องมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักการการปกครองการทวงอำนาจสรุปแล้วที่เขาไม่แน่ใจเนี่ยเขายังสั่งให้ทีมกฎหมายของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปศึกษาข้อมูลมาเพื่อประกอบในการตัดสินใจเมื่อเอาทั้ง3อย่างรวมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเพียงพอวันที่16ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งรับไม่รับรับแล้วมีเงื่อนไขหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามีถ้ามีปั๊บเนี่ยผมโยงต่อว่าแต่ผมมองว่าศาลรัฐธรรมนูญรับไว้แต่ไม่มีคำสั่งให้รัฐสภาหยุดกระบวนการนั้นเพราะฉะนั้นพออย่างนี้ปั๊บวันที่17หรือว่า17 16ตอนบ่ายก็ได้รู้ผลแล้วเนี่ยคุณวนอก็ออกหนังสือเรียกประชุมสัปดาห์หน้าซึ่งปกติมันต้องประชุมวันพฤหัสมันก็ตรงวันที่24สิงหา20เห็นไหมมันต้องมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่แบบลึกซึ้งมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีไปเข้านั่งทางในแล้วเดาเดิมไม่ใช่ผมก็รออาจารย์มนอประกาศตั้งเมื่อไหร่ผมพูดครั้งที่แล้วจำได้ไหมการเลื่อนครั้งที่แล้วการเลื่อน2ครั้งที่เลื่อน2ครั้งเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยซึ่งมันตลกอยู่แล้วใช่เลื่อนเพราะรอกับไม่เลื่อนเพราะรอเงี้ยมันตลกอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นเราก็บอกเฮ้ยอย่างนี้คุณกั้มกั้มกึ่งกึ่งอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็เลยต้องหยุดก่อนเลยไอ้รอก่อนดีกว่าคำถามใหญ่คือว่ามีความจำเป็นอะไรที่สภาจะต้องเลื่อนการเลือกนายกในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมติอะไรเลยครับคุณก็ยังเหมือนเดิมฉะนั้นคุณก็ยังทำงานได้นี่ทำไมคุณไม่ตอนนี้เป็นถึงวันที่16เนี่ยทำไมไม่ได้ที่ไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งหรือมีคำวินิจฉัยอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยอาจจะทำให้กระบวนการที่เลือกแล้วได้คนเป็นเนี่ยเกิดมีปัญหานั่นไงแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยรอบนี้เอาชัวร์ไงเอาชัวร์ก็เลยให้รอวันที่16ก่อนดีกว่าถูกต้องแต่ว่ามีคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็น3อำนาจนะนิติบัญญัติบริหารนะกับตุลาการนะเรื่องการเลือกนายกเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ด้วยไม่ใช่อำนาจอย่างหน้าที่ของนิติบัญญัติที่272ระบุไว้เองต้องเลือกนายกแต่ว่าถ้ามาอ้างว่ารอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แปลว่าคุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเพียงพอไม่ใช่เหตุผลก็คือว่าที่เขาไปตีความว่าการเสนอชื่อคุณพิธาแล้วมีการโหวตเนี่ยอันนั้นเป็นยัตติซึ่งอันนี้มันในปริมณฑลของรัฐสภามันเป็นปริมณฑลของนิติบัญญัติมันไม่ใช่เป็นปริมณฑลของ3อำนาจอธิปไตยแต่นี่คุณทำอันนี้ปั๊บเนี่ยมันไปทำให้กระทบอันอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องนั่งคิดว่าถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยเดี๋ยวมันมีเรื่องกับศาลรัฐธรรมนูญจะซวยจะไปกันใหญ่ไงคุณก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองคุณต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าอยู่ในอำนาจแล้วถ้าคุณต้องไปรอนั่นรอนี่
นี่ตอนนี้คุณก็กำลังมีเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่อยู่ในอำนาจเขาเขาคิดว่าเขามีอำนาจจะทำตอนที่ไปลงมติตามข้อบังคับ151เนี่ยเขาตีความว่าเขามีอำนาจจะทำแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจจริงหรือเปล่านะก็เลยส่งให้ศาลใช่เพราะคนอื่นเขาเฮ้ยเขาแชร์เลนคุณไงใช่ไหมคุณตีลูกออกเว้ยนะไอคนที่ตีบอกเฮ้ยผมตีอยู่บนเส้นใช่ไหมขอ VAR ดูหน่อยศาลช่วยบอกสิว่าเรามีอำนาจหรือเปล่าครับนี่ไงนี่คือความไม่ปกติของระบบการเมืองไทยเพราะความที่คุณจะสกัดพิธาทำให้คุณเนี่ยเกิดโมหะคติรุ่มหลงมัวเมาเมาไม่ทั้งหมดไอ้ที่มาลงมติวันนั้นน่ะนี่กำลังตั้งคำถามไงว่าไม่เกี่ยวอาจารย์วันนอนนะไม่เกี่ยวมันไม่ครั้งที่แล้วเลยนะที่ลงมติใช้151ไปลง41นะข้อบังคับสิไอ้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยตั้งฐานไว้ว่ากูจะไม่ให้พิธาได้โหวตรอบ2ก็เลยคิดว่ากูจะทำยังไงไม่ให้มันได้โหวตก็เอา151เอา151เอา41อะไรมั่วไปหมดเนี่ยเนี่ยโมหะคติโมหะคตินี่กำลังตั้งคำถามไงว่าถ้าสภานิติบัญญัติประชาชนเลือกมาคุณมีหน้าที่และมีสิทธิเนี่ยที่จะต้องเลือกนายกอ่ะแล้วขณะนี้มีบางคนส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลก็ยังบอกว่าโอเคแล้วพิจารณาอยู่คุณก็ต้องทำงานคุณต่อไปไม่งั้นคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยตัวประชาชนก็ถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เป็นนายกตกลงสภานิติบัญญัติภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นี่ไงนี่ไงอันนี้สายดาร์กครับสายดาร์กสายดาร์กมาเมื่อเช้าเลยครับสิ้นเดือนนี้เหรอสิงหาเนี่ยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนสิงหานี้เอาตั้งรัฐบาลไม่ได้เล่นเสมอสายดาร์กนี่อะมืดมากเลยมุมอยู่ในมุมมืดมากเลยเสมอเหรอเสมอเสมอเหรอแต่มีวงเงินอั้นส่วนที่บอกมาก่อนหน้านี้คุณกล้ารับท้าไหมแล้วก็ไม่แน่จริงเนี่ยใช่ครับผมได้ทำการส่งข้อมูลของสายดาร์กไปถึงคนที่ผมคิดว่าเขามีส่วนในการตัดสินใจประมาณสัก15คนโอ้เหรอทุกคนบอกว่าไม่กล้าอาจารย์อย่าไปยงแต่ว่าจามิระรู้สิว่าใครมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจต้องรู้สิต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้สิไม่ต้องรู้ต้องอย่างนี้ต้องรู้สิแหมระดับคุณถุนทิชัยก็รู้คุณก็รู้ผมก็ต้องรู้แหละแหมผมยังน้อยกว่าคุณอีกเอาล่ะคำถามต่อไปเมื่อประธานสภาตัดสินใจเลื่อนการเลือกนายกไปทำไมพรรคเพื่อไทยต้องเลื่อนการเปิดตัวพรรคการเมืองที่เขาชวนมาตั้งข้ามขั้วมันเกี่ยวอะไรกันคุณบอกผมหน่อยสิอธิบายหน่อยที่ว่าตรรกะของการเมืองไทยมันเป็นยังไงจะให้ผมพูดแทนพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะให้ผมพูดในนามตัวผมเอานามวีระธีรพัฒน์ครับคนอยากฟังวีระมากกว่านะใช่ใช่มากกว่าภูมิธรรมนะเพื่อไทยถ้าผมฟังภูมิธรรมได้ฟังหมอชลน่านยังได้คืออย่างนี้พรรคก้าวไกลเขาไม่ลงให้อาจารย์ไม่ลงให้ใครไม่ลงให้เพื่อไทยถ้าไม่มีสองลุงลงไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวก่อนไม่เกี่ยวใครไม่ลงให้พรรคเพื่อไทยก้าวไกลเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก้าวไกลไม่ลงให้พรรคเพื่อไทยคือไม่ลงให้เศรษฐาไม่ลงให้พรรคเพื่อไทยแล้วกันจะเป็นคนไหนก็ได้ไม่ลงให้แต่ถ้าจะลงให้คุณต้องปรับครม.ในอนาคตแล้วผมเข้าไปร่วมด้วยก็ตัดก้าวไกลทิ้งไปโอเคสว.พรรค200ของเราเนี่ยนะ250หรือ200 200 200 200 200นะตัดแบบว่าไม่มาประชุมบ้างติดนู่นติดนี่เอาแค่200แล้วกันที่จริงมันพรรค150ขอเวลาเฟ้นๆๆๆน้ำตาลแล้วเหลือ150เอาว่าพรรค200พรรค200บอกว่าต้องมีพลังประชารัฐอย่างน้อยถึงจะโหวตให้สว.พูดใช่ไหมไม่ใช่พลังประชารัฐพูดนะเพื่อไทยไปถามมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับใครให้อำนาจกับไอ้พรรค200นี่จะพูดยื่นเงื่อนไขต่างๆนานาอย่างนี้วะประวิตรให้ครับหัวหน้าพรรคตัวจริงเหรอหัวหน้าพรรค150 200ตัวจริงเขาเรียกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณใช่ผู้นำโอเคคือพูดง่ายว่าเกรงใจกันผู้มีอิทธิพลนอกสภาไม่คันนี้ก็เลยเพื่อไทยก็ไม่กล้าประกาศเพราะถ้าประกาศดึงพลังประชารัฐมาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงวันโหวตก็เลยต้องยกเลิกเกิดแล้วมีคนไปเผามีคนไปทำธรรมดาขาดนักขาดไปได้ถ้าเกิดดึงพลังประชารัฐมานะกับเพื่อไทยนะผมว่าสวก็น่าจะโหวตให้ป่ะไอ้ถ้าดึงพลังประชารัฐมาก็โหวตให้สิแต่เพื่อไทยเขาไม่เอาลุง
ม่ใช่เขาตะกิดคือในอย่าพูดคำว่าเขาไม่เอาลุงเอาในท้ายที่สุดนะมันต้องเอาลุงเออใช่เอาลุงใช่ยังไงก็ต้องเอาแล้วมันจะซวยหนักยังไม่ใช่แค่เอาลุงนะอาจจะต้องยอมให้ลุงเป็นนายกด้วยซ้ำไปใช่อันนี้เออนี่แหละอันดับสี่เหรอเอ้าเฮ้ย40บวก200ผม240เสียงนะเว้ยเดี๋ยวจะดูคุณมองไม่ออกแต่ว่าเวลาไปคุยเนี่ยถ้าผมเป็นทีมของพลังประชารัฐไปคุยกับเพื่อไทยบอกเฮ้ยผม240นะที่จะโหวตให้คุณไม่ใช่40นะ40นี่ผมแบให้เห็นอีก200ผมอยู่ในกระเป๋าลงมาเท่าไหร่ก็ได้นี่อันตรายมากแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกพรรคเอาลุงนะเขาเรียกพรรคที่ลุงสั่งได้นี่กี่พักนะพักเดียวเหรอสองพักคือลุงเนี่ยมีสองคนมีสองลุงไงลุงหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกลุงนาฬิกาลืมไปแล้วจำไม่ได้เขาเรียกลุงนาฬิกาเวลาพูดเนี่ยต้องว่าลุงนาฬิกาอีกลุงหนึ่งอ่ะอีกลุงเนี่ยผมไม่พูดถึงเพราะว่าเขาจะเฟดออกแล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงแต่ก็ไม่แน่นะยังมีคนไม่ยังมีคนฝันนะว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็อีกลุงแหละลุงที่รักษาการนี่แหละดูต่อได้ลุงรักษาการนี่แหละไม่เขาเป็นแคนดิเดตเขาเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วจะไม่มีใครที่ติดตามการเมืองนี้จะตัดชื่อของลุงที่สองออกไปได้นะจะบอกให้ลุงรักษาการนะเพราะลุงที่สองยังต่อสายถึงพรรคสว200นี่ได้ละจำนวนหนึ่งเพราะว่าพรรคอ๋อสลักแกไม่ได้โอนหุ้นไปให้ไม่มีการโอนไม่ได้โอนหุ้นไปให้ลุงนาฬิกาหรอไม่มียังสลักหลังเฉยก็แปลว่าพรรค200เนี่ยมีผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่2ลุงง่ายแล้วก็ยังต่อสายถึงกันได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปขีดออกคุณจะประเมินผิดแน่นอนเพราะว่าเนี่ย2อาทิตย์นี้เป็นอย่างที่คุณสุวิชัยพูดคือเอาความแน่นอนไม่ได้เลยแล้วก็มันไม่มีความชัดเจนไม่แน่นอนแล้วไม่ไว้ใจกันเพราะถ้าเกิดใครเดินเกมพลาดเนี่ยยาวครับจะต้องยาวเลยอ่ะจะต้องยาวดังนั้นที่คุณภูมิทำให้สัมภาษณ์น่ะว่าโอ้ยตอนนี้ตัวเลขพอแล้วบางส่วนมาจาก8พรรคเดิมบางส่วนมาจากพรรคร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบันบางส่วนมาจากสว.เรามั่นใจตอนนี้เรามีพอแล้วครับแสดงว่าเขาพูดไม่จริงสิไม่จริงเพื่อไทยบอกคำว่าพอคือ375เนี่ยไม่พอไม่พอแน่นอนยังไม่พอถ้าพอเนี่ยกลับมาแล้วถ้าพอเนี่ยกลับมาแล้วใช่ถ้าพอนี่กลับมาแล้วนี่มันไม่พอมาตรวจร่างกายที่ประเทศมาตรวจร่างกายที่ประเทศไทยแล้วสูตรที่คุณวีระพูดเนี่ยถูกต้องแล้วก็คือว่าโดยทางการเนี่ยเก็บพรรคสองลุงไว้ก่อนอาจจะประกาศก็260นิดนิด63 64265ไม่เกินตรงเนี้ยที่จะวันนั้นที่เตรียมแถลงอ่ะก็จะมีแค่นี้ก่อนแล้วก็จะใช้บริการสองลุงยังไงอีกเรื่องนึงแต่ว่าแน่นอนในสองลุงนั้นก็เริ่มจะมีอาการแล้วใช่ไหมเสียเฮงเหรอเสียเฮงสุชาติเสียเฮงบอกว่ามีผู้ใหญ่มาชวนโอเคหนึ่งละหนึ่งละสปิตเหมือนเราแตกพาถูกแตกพาละแตกพาเพิ่มหุ้นแตกพาสปิตหุ้นและก็ทางฝั่งของคุณธรรมนัสก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วก็ยังมีประชาธิปัตย์อีก19เสียงประชาธิปัตย์นี่ก็ประมาณ22เสียงฉะนั้นคุณลองบวกดูนะ3กลุ่มย่อยนะ3กลุ่มย่อยพร้อมจะมาเดี่ยวพร้อมจะมาในนามทางการอันเนี้ยไม่เวิร์คโดนเบรกไม่ใช่โดนเบรกสวไม่ลงให้ไอ้ย่อสวไม่ลงให้สวต้องการเป็นทางการไม่ใช่สวไม่ลงให้เพราะว่าไม่ใช่แค่ก้าวไกลคุณต้องplus ลุงนาฬิกาหรือลุงรักษาการนี่คือเงื่อนไขนะคือไม่ต้องเป็นเงื่อนไขมันอ่านทางออกอยู่แล้วก็ถ้างั้นเพื่อไทยมันก็แถลงเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ถ้ามีเสียงจากสวบางคนเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยเอาเศรษฐาเท่าไหร่คุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้ดันเอาไว้ก่อนครับเศรษฐาอย่าเพิ่งพูดมากเงื่อนไขเป็นยังไงมันถึงได้มีกรณีที่พูดง่ายๆว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาคุณมีปัญหานะคุณเศรษฐาคุณมีปัญหานะมันมีอันนี้คือแล้วยังตกลงไม่ได้ว่าเศรษฐาจะมาตอบคำถามในสภาหรือเปล่าด้วยนะไอ้นั่นเรื่องแถลงวิชั่นแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็มีออกมาในแง่ว่าเฮ้ยคุณมีปัญหานะเว้ยเรื่องคุณสมบัติจริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมที่คุณชูวิทย์112ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดชื่อหรอกเอาไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเสียเวลาพูดชื่อไม่มีการขุดเรื่อง112ด้วย112จบ112จบไปแล้วเพราะแถลงชัดเจนแล้วจบแล้วพรรคเพื่อไทยออกแถลงการจบไปแล้วคราวนี้เรื่องที่พูดถึงคุณสมบัติคุณเสีย
เรื่องที่ดินใช่ป่ะเรื่องที่ดินที่ดินที่ถนนสายใช่ใช่ผมอธิบายอย่างนี้อธิบายสั้นๆนะต้องแยกออกเป็น2เรื่องครับนะอันที่1เลยการขายที่ดิน1ไร่ครับตรงถนนสารสินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอาคารที่มีตึกร้างอยู่1ไร่เนี่ยนะให้กับบริษัทแสนสิริเขาทำผิดไหมอันนี้ก่อนส่วนการที่คุณเศรษฐาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับแล้วต้องมีการประชุมเพื่ออนุมัติการเข้าซื้อรายการที่ดินอันนี้เนี่ย มันอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าหากตัวเริ่มต้นถูกต้องไอ้ที่เขาจะเป็นกรรมการเขาจะไปลงมติซื้อไม่ซื้อยังไงเขาจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องยังไงทั้งในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่างคุณวิชัยเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยเด็กคนหนึ่งไปทำอะไรที่เป็นงานของเรานี่แหละนะไปทำอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ร่วงรู้เรารู้เฉพาะเรื่องใหญ่ที่เข้าคณะเสนอเข้าในที่คณะกรรมการนะต้องเริ่มต้นจากว่าไอ้ตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้เพราะมันมีการพูดว่าตั้งข้อสังเกตว่าการขายโทษการทำรายการขายที่ดินคนที่เป็นคนถือกรรมสิทธิ์รวมกัน12คนเนี่ยไปโอนคนละวันหนึ่ง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 รวมทั้งหมด12วันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมจงใจหนีภาษีหรือไม่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมกับกันยายนปี2562นะคำถามก็คือว่าการที่เขาไปโอนทีละวันทีละวันทีละวันเนี่ยมันทำแล้วผิดไหมโอเคนะอันนี้พูดท่อนที่เป็นท่อนที่ต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะไปเป็นกรรมสิทธิ์รวมในชื่อ12คนเนี่ยที่นี่มาจากไหนที่มายังไงเริ่มต้นเลยเนี่ยที่มันถือในนามของคุณประภัยนะผมไม่ต้องพูดถึงนามสกุลชินวิราชอะไรสักอย่างเป็นที่เก่าแก่แกก็มีลูกมีเลิกหลายคนหลังจากนั้นเนี่ยแกตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งคุณวิชัยชื่อบริษัทประภัยทรัพย์แล้วก็ผู้ถือหุ้นในบริษัทประภัยทรัพย์ก็คือคนที่ขายที่ดินทั้ง12รายการนี่แหละแต่ก่อนจะขายเขาปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายว่าทำยังไงจะเสียภาษีน้อยเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะเขาก็คิดว่าถ้าคุณวิชัยขายสินขายที่ดินของบริษัทประภัยทรัพย์ให้กับบริษัทแสนสิริตรงไปตรงมาในนามบริษัทต่อบริษัทในนามบริษัทต่อบริษัทคุณสุริชัยต้องบันทึกรายการขายเป็นเงิน 1,500 ล้านเนี่ยเป็นรายได้ของบริษัทถูกต้องบริษัทมีกำไร 1,500 ล้านเพราะมันไม่มีทุนถ้าทุนเดิมอ่ะถ้าเอาทุนเดิมไม่มีธุรกิจอื่นเลยไม่ทำเพื่อถือที่ดินแปลงเดียวเลยนะอย่างเดียวไม่เพียงเลยให้มันมีค่าใช้จ่ายบ้าบอคอแต่แล้วก็ตามทีนะมันน้อยมากอยู่ดีๆบริษัทมีรายได้ 1,500 1,500 ปั๊บกำไรเอาว่ากำไร 1,000 เอามีตัดอย่างอื่นนะเอากำไรสัก 1,400 ล้านโอ้คุณสุริชัยต้องเสียภาษี 20% 20ใช่ตัวลง280ล้านนิติบุคคลนิติบุคคล280เอา300ล้านเลยเอาตรงเต็มๆเลยเอาตัวเลข 1,500 จริงๆมันเกินนะมันขายกัน 1,574 ล้านเนี่ยเอา 1,500 ไอ้นี่คือ300ล้านแต่เงินก็ยังไม่ได้นะครับมันเป็นกำไรของบริษัทบริษัทจะจ่ายกำไรให้กับผู้ถือหุ้นยังไงก็ต้องจ่ายเงินปันผลถ้าจ่ายเงินปันผลเนี่ยแต่ละคนต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา20เท่าไหร่ถึง 35% 0 5 15 20ที่เป็นบุคคลธรรมดา5ล้านขึ้นมั้ง5ล้านขึ้น5ล้านขึ้นไปเนี่ยเสีย35เขารับเงินเป็นปันผลสมมุติว่า100ล้านนี่คุณชัยใช่ไอ้ส่วนที่เกิน5ล้านขึ้นไปเนี่ยเสีย 35% นี่ก็รวมได้อีกกี่10อีกกี่ร้อยล้านส่วนนี้ไม่ถ้าตรงนี้ผมคำนวณคร่าวๆ200 200บวกกับ300 500 500ครับเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาใช้วิธีอย่างนี้เขาคือผู้ขายผู้ขายเขาใช้วิธีเขาไปถามที่ปรึกษากฎหมายว่าทำยังไงดีที่ปรึกษากฎหมายเขาบอกว่าใช้วิธีนี้สิให้จดทะเบียนเลิกกิจการให้จดทะเบียนเลิกกิจการ liquidate พอจดทะเบียนเลิกกิจการเนี่ยทรัพย์สินของบริษัทก็ตกถึงผู้ถือหุ้นก็แจกจ่ายก็ต้องแจกจ่ายตามอัตราส่วนของการถือหุ้นแล้วคือถือเท่ากันหรือเปล่าถือไม่เท่ากันคุณประภัยเนี่ยถือมากที่สุด 40% คราวนี้วิธีการจะทำก็ต้องโอนทรัพย์สินนั้นให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ซึ่งเดิมโฉนดไม่มีชื่อพวกนี้ไปอยู่ในโฉนดคุณรู้ไหมว่าตรงนี้จ่ายเงินเท่าไหร่71ล้านเพราะคนพวกคนที่ได้รับโอนมาแต่ละคนต้องเป็นเสียภาษีเงินได้บุคคลทั้งคนเป็นรายได้ที่เข้ามามันซับซ้อนอย่างนี้แต่อันนี้สำคัญจุดนี้สำคัญที่สุดตอนที่ไปโอนเขาโอนคนละวันโอนคนละวันไอ้ขายคนละวันเนี่ยเด็กๆไอ้โอนคนละวันนี่แหละของจริงโอนคนละวันมันจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่ใช่คนรวมกันไปซื้อที่ไม่ใช่คณะบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดาโดดๆๆเหมือนคอนโดอ่ะเหมือนคอนโดแบ่งๆอย่างนั้นแหละใช่คุณมีห้อง12ห้องอ่ะใช่ไหมครับถ้าคุณขายทั้งตึกที่เดียว12ห้องเนี่ยคุณเสียภาษีแบบนี้แต่ถ้าคุณมีเจ้าของแต่ละคนแต่ละคนก็เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้มันเขียนเอาไว้แล้วรายได้ส่วนตัวแต่ละคนก็ไม่เท่ากันฉะนั้นมันก็เลยใช่ผมพูดเพิ่มเติมนิดเดียวเขาใช้หลักในคำสั่งกรมสรรพากรที่ป .100/2543 หลักก็คือกรณีการถือกรรมสิทธิ์รวมกรณีคือกรรมสิทธิ์รวมชื่อในโฉนด12คนเกิดขึ้นเนื่องจากการทำนิติกรรมซื้อขายขายฝากหรือแลกเปลี่ยนโดยเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมถ้าเป็นกรณีพร้อมกันอันนี้ต้องเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลแต่หากไม่ได้มีการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกันเพราะเขาไปจดทะเบียนรับโอนคนละวันคนละวันให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีเงินได้ในฐานะบุคคลธรรมดาโดยแยกเงินได้ตามส่วนของแต่ละคนที่มีส่วนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวมที่คุณชัยพูดครับคอนโดเขาแบ่งเป็นล็อกๆอันนี้ก็ต่างคนต่างถือแต่ถ้าคุณถือรวมกันนะไปเข้าหุ้นถือกัน10ห้องเวลาขายเขาต้องคิดคุณเป็นคณะบุคคลต้องเสียภาษีอีกแบบนึงนี่คือสิ่งที่คุณวีระบอกคือ tax planning การวางแผนภาษีไม่ได้หลีกเลี่ยงภาษีแต่ใช้วิธีการบริหารให้เสียภาษีน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเสียภาษีจริงๆเนี่ย59ล้านที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา59ล้านแต่บวกกับที่เขาจ้างทนาย50ล้านเขาบอกอ่ะเขาบอกอ่ะผมทราบวิธีคิดวิธีคิดตามเปอร์เซ็นต์นะ1,500ล้าน 3% เออตามเปอร์เซ็นต์ที่ปรึกษากฎหมาย 3% 45ล้านบวกกับ71ล้านก่อนหน้านี้คือ116ล้านบวกกับ59ล้านเนี่ยคือทั้งหมดที่เขาเสียแล้วก็จบแล้วเขาเป็นคนเสียเพราะแสนสิริบอกผมจะซื้อที่คุณในราคาวาละ4ล้าน4ล้านบาท4ล้านบาทผมจ่ายให้คุณอย่างนี้ที่เหลือคุณไปจัดการเองคุณจะไปทำยังไงมาไม่รู้ผมจ่ายคุณอย่างเงี้ยไอ้นั่นเป็นเรื่องของการที่คุณจะลดการเสียภาษีในรูปแบบต่างๆคุณว่าไปที่จริงการเสียมันมี2ส่วนนะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเรื่องนึงแต่มันยังมีอีกรายการนึงคือเวลาคุณไปทำนิติกรรมเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเสียเนี่ย3อย่างเสียสตางค์ค่าธรรมเนียมในการโอน 2% ถ้าเป็นการซื้อขายนะค่าอากรสแตมป์ 0.5% แล้วกรณีนี้เนื่องจากถือทรัพย์สินไม่เกิน5ปีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกร้อยละ 3.3 3% คือภาษีธุรกิจเฉพาะ2อีก 0.3 เนี่ยคือร้อยละ10ของ3เนี่ย คือภาษีเทศบาลเขาต้องจ่ายตรงนี้จากเงินที่แสนสิริให้แต่ทั้งหมดเนี่ยถูกนะวิสุทธิ์รู้ไหมทำไมวีระรู้เลขขนาดนี้เขาที่ดินเขาเยอะใช่เขาซื้อไม่เฉพาะที่ดินแล้วอื่นก็มีเนี่ยเขาจ่ายซื้อขายตลอดไม่คุณสุทธิชัยผมฟังเรื่องครั้งแรกผมก็คิดเหมือนคุณสุทธิชัยเหมือนคนทำบ้านเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงขายคนละวันวะไปไล่โอนคนละวันเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีไม่ให้เป็นคณะบุคคลผมก็เชื่ออย่างนั้นตอนแรกแต่พอผมไปถามคนที่เขารู้เรื่องเขาบอกเฮ้ยคนละเรื่องกันตอนขาเข้าที่คุณไปซื้อหรือไปรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินมานะอันนั้นสำคัญคุณอย่าโอนวันเดียวกันถ้าคุณโอนวันเดียวกันเขาถือเป็นคณะบุคคลเสียภาษีแบบแต่ตอนขาออกเนี่ยคุณจะไปขายคนละวันก็ได้ขายวันเดียวกันก็ได้ไม่เป็นปัญหาถูกต้องแล้วมันยังมีประเด็นที่จริงอ่ะมันเป็นความเสี่ยงของแสนสิริทั้งนี้เดียวนิดเดียวมันเป็นความเสี่ยงของแสนสิริด้วยซ้ำไปคุณวิชัยครับเราซื้อของเขาที่มันเป็นโฉนดแปลงเดียวนะครับมีชื่อ12คนน่ะถ้าโอนในวันเดียวกันเนี่ยก็ง่ายจบสำหรับเราเนี่ยเราโอเคกว่านะ uh-huh. แต่นี่มันให้โอนคนละวันคนละวันถ้าไม่เชื่อใจกันเนี่ย มันไม่ไปโอนคนนึงเราไม่ได้ที่นั้นนะเว้ยเกิดเดี่ยวเกิดป่วยใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันเป็นความเสี่ยงของคนซื้อนะ
ขาต้องเชื่อใจกันเขาต้องเชื่อใจกันมากว่าให้กูโอนครบทุกคนนะมันใช้เวลาโอนต้อง12วันมีเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าครอบครัวนั้นทะเลาะกันเองด้วยนะเออใช่แน่นอนแล้วราคาขายไม่เท่ากันอีกส่วนนึงอีกส่วนนึงที่ทำให้อีกส่วนนึงที่มาทำให้อะไรโอนคนละวันเนี่ยเพราะว่าการถือครองเนี่ยมันไม่เท่าไม่เท่ากันได้เงินไม่เท่ากันแล้วราคาที่ซื้อก็ไม่เท่ากันนะมีคนหนึ่งซื้อขายไปในราคา4ล้านก็มีมีคนหนึ่งขายในราคา3ล้าน9ก็มีบางคน3ล้าน9 4แสนก็มี3ล้าน8ก็มีไม่เท่ากันแล้วก็ญาติพี่น้องของเมียของผัวมันเป็นญาตินะเขายอมเขาได้ยังไงเนี่ยต่างว่าเขาพี่เขาขายได้4ล้านทำไมคุณขายได้3ล้าน9หายไปตั้งแสนนึงของเราต้องเยอะนะอะไรประมาณนี้สรุปว่าเดี๋ยวนิดเดียวคุณจะนิดเดียวการจะเสียภาษีเนี่ยที่เขาคิดแบบนี้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาเสียตามราคาทุนประเมินทุนประเมินทุนประเมินวาระ 400,000 ครับแต่ซื้อขายวาระ4ล้านงั้นเขาเสียภาษีตามราคาราคากลางใช่ไหมราคาประเมินราคาประเมินของกรมธนารักษ์ราคาประเมิน 400,000 แต่ราคาขายจริง4ล้านแต่กรมสรรพากรไม่สนใจกรมที่ดินก็ไม่สนใจคุณไปซื้อเท่าไหร่ก็เรื่องคุณราคาประเมินแต่ราคาประเมินในการคิดภาษีแล้วสุดท้ายคือถ้าคุณเสียภาษีถูกต้องคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวแล้วเพราะคุณเสียภาษีถูกต้องการซื้อขายการโอนการขายนี่จบละแต่ประเด็นของชูวิทย์คือเรื่องของจริยธรรมใช่ไหมจริยธรรมหรือสมรู้ร่วมคิดผู้จะซื้อเนี่ยนะร่วมกับผู้ขายนะหาทางใช่ไหมเลี่ยงไม่หนีคนขายเป็นคนทำคนขายเป็นคนมันไม่ได้หนีมันเป็นการวางแผนภาษีนี่มันถูกกฎหมายเว้ยเดี๋ยวจริงนะก็คุณอย่างนั้นคุณซื้อ LTF อ่ะซื้อดิคุณผ่อนบ้านคุณเอาเบี้ยผ่อนบ้านมาลดภาษีป่ะลดคุณผ่อนคุณทำประกันชีวิตเอามาลดป่ะใช่คนอื่นเขาทำเหมือนคุณน่ะทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงอ่ะมันผิดตรงไหนวะตอนนี้พูดกันหลักการผมตอนแรกนึกว่าเฮ้ยการโอนคนละคนเป็นการหนีภาษีไม่ใช่เลยเพราะถ้าเกิดคุณได้เป็นคนละวันนี่ไม่เกี่ยวเลยเขาทำกระบวนการให้เขารู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าคำถามใหญ่คือว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อนี่อันนี้ต่อความเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเศรษฐาไหมเศรษฐาได้ออกมาตอบอย่างนี้ไหมยังทำไมเศรษฐายังไม่ตอบเพราะว่ายังไม่แน่ใจฟังวีระแล้วก็อาจจะออกมาตอบได้นะว่าตามที่อาจารย์วีระอธิบายเนี่ยนะแต่ว่าไปดูรายการคุยให้คิดเลยอย่างนั้นเลยแต่ว่าผมจะสวยเอาสิริแสนสิริเนี่ยออกแถลงการแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนี้ใช่พูดกว้างๆผมอ่านแล้วผมยังด่าอยู่ในใจบอกเขามีเรื่องด่ามึงขนาดนี้นะมึงออกแถลงการฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยมันต้องด่าเลยชื่ออุทัยอะไรเนี่ยที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้องให้ทนายเขาหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายภาษีด้วยกับคุณนั่นแหละนั่งแถลงเลยเศรษฐาต้องมาตอบนะนั่งแถลงเลยถ้าคุณเศรษฐายังเงียบอยู่เนี่ยความสงสัยมีสิทธิ์คนสงสัยนะถึงแม้ว่าคุณวีระอธิบายเนี่ยกฎหมายว่าอย่างนี้กรมที่ดินเขาก็ไม่ว่าอะไรกรมสรรพากรไม่ว่าอะไรเนี่ยนะแล้วเขาก็เป็นวิธีปฏิบัติปกติของวงการนี้อยู่แล้วเนี่ยนะแต่ยังมีคำถามเข้าไปในสภาปั๊บมีคนหาเรื่องคุณได้คือประเด็นเขาจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเขาจะอธิบายคุณเศรษฐาเป็นกรรมการกรรมการอนุมัติการซื้อขายที่ดินตามความเหมาะสมของการลงทุนไม่ต้องดูรายละเอียดมีคนที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเฉพาะไปทำมิชชั่นนี้ไอ้คนนี้จะประเมินความเหมาะสมในเรื่องการซื้อขายที่ดินแล้วจะเอาโครงการนี้มาทำเป็นโครงการอะไรจะคุ้มไหมแล้วก็เป็นคนบอกว่าช่วงราคาที่จะไปตกลงกับคนขายเนี่ยราคาวาระเท่านั้นถึงเท่านั้นนะไปตกลงสุดท้ายเนี่ยคนที่รับผิดชอบทีมที่ไปตกลงซึ่งถ้าเกิดจะนั่นเนี่ยไอ้คนนี้จะต้องรับผิดชอบถ้ามันมีอะไรผิดซึ่งแต่ถ้าคุณจะหาเรื่องเนี่ยคุณมีสิทธิ์หาเรื่องก็คุณเป็น CEO คุณรู้เรื่องได้ยังไงเขาก็จะบอกว่าต้องเซ็นหรือเปล่าล่ะคุณไม่ต้องเซ็นอะไรเราบ้าก็มอบสัญชาติให้พูดคนไปดำเนินคุณเคยไปโอนที่เคยคุณเคยจะเจ้าของโครงการไปโอนที่กับคุณคุณซื้อแลนด์แอนด์เฮ้าส์ใช่ไหมบอกให้ผมซื้อแปลงเล็กแกคุณซื้อแลนด์แอนด์เฮ้าส์เนี่ยนะคุณเจออนันต์อัศวะโพคินไหมเจ้าของเลยไม่เจอไอ้บ้าอยู่ไหมแต่ว่าถ้าคนไปค้นต่อนะบันทึกของบอร์ดการประชุมอันนั้นน่าสนใจการประชุมของบอร์ดมีละเอียดแค่ไหนถ้าในการบันทึกประชุมบอร์ดมีลงว่าแจกแบ่งกันไป12เจ้าแต่อันนี้แสดงว่ารับรู้แต่ถึงว่ารับรู้สิ่งที่เขาเป็นสารตั้งต้นเนี่ยเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเขาไม่ได้ผิดพระราชบัญญัติเขาไม่ได้ผิดประมวลรัษฎากรเขาไม่ได้ผิดเรื่องพรบที่ดินเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์เขาไม่ได้ผิดถ้าไม่ได้ผิดแล้วมันจะไปโยงต่อได้ยังไงล่ะภาระของการพิสูจน์คนเป็นนายก
ภาระของการอธิบายอยู่ที่คุณเศรษฐาเศรษฐาแล้วว่าต้องรีบซะนะต้องอธิบายว่าอันนี้มันถูกต้องอย่างไรต้องตอบคำถามสำคัญที่สุดว่าคุณพยายามให้รัฐบาลได้ภาษีน้อยลงคุณมีส่วนสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นประเด็นเรื่องอะไร106อ่ะ160เรื่องจริยธรรมใช่ไหมถ้าคนจะหาเรื่องในสภานะไม่จะเป็นวุฒิหรือจะเป็นสสที่ไม่ต้องการให้เศรษฐาได้นายกเนี่ยนะก็พูดไปก็จะพูดไปก็พูดไปก็ต้องถ้าพูดไปจบที่ไหนก็ต้องไปจบที่ปปช.ปปช.ก็ต้องพิจารณาว่าเขาทำถูกไหมมันก็เข้ามาเรื่องต้นน่ะถ้าการซื้อขายถูกต้องไม่ผิดกฎหมายอ่ะคุณจะไปเอาเขาผิดจากศาลต้นตรงนี้ไม่ได้นะแต่ว่าปปช.ใช้เวลาแล้วก็ธรรมดาเขาจะเลือกนายกแล้วมันจะตายก่อนนี่คือการเมืองไงนี่คือการเมืองใช่นี่คือการเมืองครับนะแล้วการเตะสกัดขาเนี่ยคนที่จะขึ้นมีอำนาจเนี่ยมันมาจากทุกจุดพิธาโดนไป 2-3 ดอกแล้วจะถึงขั้นยุบพรรคอ่ะนี่เศรษฐาจะโดนเตะสกัดประเภทไปต่อไม่ได้มั้ยก็ถามว่าเล่นเป็นมั้ยถ้าเล่นเป็นก็ออกมาอธิบายไม่มีปัญหาคุณเอามันเป็นหน้ากระดาษเรียงหนึ่งเลยใครทำอะไรมาอธิบายให้หมดแต่ว่าถ้าตามทฤษฎีของอาจารย์วีระนั้นไม่ต้องห่วงเศรษฐาหรอกเพราะมันจะมาถึงลุงป้อมอยู่แล้ว มันจะมาถึงป้อมอยู่แล้วมันจะมาถึงลุงนาฬิกาอยู่แล้วแต่ผมรู้ว่าอาจารย์วีระบอกใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลุงป้อมอ่ะใครพูดใครพูดนี่ๆๆอาจารย์วีระพูดที่ไหนอ่ะผมเห็นอ่ะเรื่องจริงใช่ไหมล่ะไอ้นั่นตอนนี้ไม่ใช่ผมบอกอย่างนี้ผมเขียนในคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มปิดอ่านปิดนะกลุ่มปิดเหรอกลุ่มปิดคุณเข้าไปนะกลุ่มปิดได้ป่ะคุณไม่บอกอ่ะกลุ่มแอบอ่านไม่น่ากลัวไปขโมยจ่ายตังค์หรือเปล่าเข้าไปในกลุ่มไม่เข้ากลุ่มปิดที่ต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์ด้วยประเด็นคือผมบอกว่าถ้าผมขอได้ผมขอเถอะครับผมขอว่าอย่าให้คุณประวิตรมาเป็นนายกเลยผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าพ่ออะไรพ่ออะไรเอ้าผมก็บอกว่าอายุมากแล้วสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ต้องการคนที่เข้มแข็งต้องการคนที่จะสามารถรับกับความกดดันได้มันเป็นวิกฤตอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่อยากให้คนที่มีอายุมากมาบริหารจัดการบ้านเมืองในยามนี้เห็นใจคนแก่คือนั่นไปในฐานะคนแก่เหมือนกันนะเรายังคิดว่าโหจะทนแรงเสียดทานไหวหรอวะเออแต่ว่านี่ไม่ใช่ห่วงใยไม่ใช่ไม่คุณไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณบิดเบือนผมนะนี่ตอบผมนะคุณไม่อยากถามตัวจริงๆไงมีอะไรกับลุงป้อมนี่เดี๋ยวผมจะไกล่เกลี่ยก็คือว่าสิ่งที่คุณวีระเขียนน่ะคือความเห็นส่วนตัวที่อยากจะเห็นแต่ที่พูดว่าท้ายสุดเป็นลุงป้อมคือการวิเคราะห์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วมันมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นเช่นนั้นด้วยซึ่งก็จะขัดกับความต้องการของคุณวีระนะไม่ผมจะคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนะนี่ผมพูดเล่นๆนะสมมุติว่าคุณประวิตรมาเป็นนายกเนี่ยนะสิ่งที่ผมจะทำคุณวิชัยคืออะไรครับผมจะไปยืนที่ขี้ปลาหัวไม่โน่ผมสุภาพกว่านั้นผมจะไปยืนบนฟุตบาทแล้วผมจะให้คนถ่ายถ่ายว่าผมจะเดินลงไปถนนผมจะลงถนนไงวิจัยก็จากฟุตบาทแล้วก็ลงถนนแล้วเราทำท่าอยู่ที่ลงถนนนี่เดินยังไงแค่เดินถนนเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วลงถนนเสร็จแล้วผมก็มาไงลงถนนลงถนนผมจะลงถนนแล้วผมก็ลงจากฟุตบาทไงหน้าหมู่บ้านผมก็ได้แล้วผมแต่มันชัดๆอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้ว่าพอเพื่อไทยตัดสินใจเนี่ยสลัดก้าวไกลออกโดยนึกว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองคิดผิดทันทีผิดโอ้โหนี่คิดผิดทันทีนี่เลยนี่เป็นการตัดเพื่อไทยพอหลุดไม่ได้เป็นข้าวต้มมัดกับก้าวไกลนะหมดเลยไม่มีพลังเลยคิดถึงอะไรคิดถึงไม่มีพลังเลยหมดพลังหมดสภาพใช่คิดถึงแพในแม่น้ำผูกกันอย่างนี้อยู่ดีๆไอ้141เนี่ยบอกกูตัดออกไปไว้กูไม่อยู่ในแพก็ลอยนึกว่าแพอื่นจะมาเกาะที่ไหนได้น้ำเชี่ยวมากน้ำเชี่ยวมากเลยใช่แล้วก็ลอยอยู่คนเดียวใช่ตอนนี้ลอยอยู่คนเดียวจะตายเนี่ยจะลงเออตอนนี้นะให้นึกถึงแพมันกำลังจะไหลมาที่หน้าน้ำตกน้าแองกาล่าแรงนี่แรงนี่เฮ้ยตอนนี้ทำไงอะเออเนี่ยแล้วก็ทำให้เองไม่มาเหรอยังไม่มาเขาไม่มาเอ้ยจะดึงกันช่วยไม่มีเลยเลื่อนเขาปล่อยให้คุณไหลลงเลยนี่วิบากกรรมตัดสินใจผิดคิดผิดตัดสินใจผิดหรือว่าโดนหลอกอะไม่ได้โดนหลอกคิดว่าได้คิดว่าหมูคิดว่ากูตัดก้าวไกลออกพวกมึงไม่เอาก้าวไกลมาคุณจะมาหาผมเลยจะวิ่งมาติดต่อทันทีเขาบอก
ลืมไปว่ามึงไปหาคะแนนเองไม่เกี่ยวกูลืมไปว่าแต่ก่อนได้300กว่าที่นั่งคราวนี้ได้แค่141ลืมไปว่าบารมีคุณทักษิณมันไม่ได้แข็งเหมือนแต่ก่อนลืมไปว่าฐานเสียงตัวเองนั่นจะคิดยังไงลืมไปแล้วลืมไปว่าไอ้ก้าวไกลเนี่ยมาอยู่เฉยๆเขามีฐานเสียงเขามีไอ้มันนี่ดุกดิกเลยก้าวไกลดุกดิกทีนี้ดูอย่างง่ายๆนะมันเป็น3ก๊กเออ3ก๊ก3ก๊ก3ก๊กก๊กที่1 151โอเค151ก๊กที่2 141โอเคโอเคก๊กที่3เนี่ย72 71ภูมิใจไทยครับบวกกับพลังประชารัฐ40ครับบวกกับรวมไทยสร้างชาติ36ครับ74ครับ1147ครับ147นี่คือก๊กที่3เวลาเขาต่อรองเขาไม่ได้ต่อรองเดียวๆแล้วนะใช่ๆๆๆๆๆเขาเป็นแพ็คแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัว liberal เนี่ยมันจะมีประชาธิปัตย์มันจะมีชาติไทยพัฒนาอะไรพวกนี้เป็น liberal เล่นได้ตลอดวิ่งได้ตลอดในทุกกลุ่มดังนั้นการตัดสินใจผิดครั้งนี้โอ้โหมันมีความเสียหายใหญ่หลวงมากทำให้ตอนเนี้ยจะกลับไปกับก้าวไกลก็ไม่มีคนบอกว่าเอาหน้าเอาหน้าให้อภัยแล้วกลับมาเถอะเนี่ยนะแหมมันจะทำยังไงมันลำบากมากมันแก้มันแตกแล้วอ่ะใช่ร้าวแตกแล้วแตกละเอียดแล้วนะฉะนั้นต้องกอดพอกอดปั๊บเนี่ยก็เลยต้องยอมเงื่อนไขทั้งหมดเลยเดิมที่คิดว่าอำนาจต่อรองอยู่ที่ตัวเองแต่พอต้องการต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ก็ฝั่งนี้บอกเดี๋ยวก่อนยังไม่เจรจาไปคุยกันก่อนเงื่อนไขตำแหน่งอย่างนี้อย่างนี้สวเขาจะเอาอย่างนี้สวจะไม่เอาคุณนี้คุณจะเอาอย่างนี้เฮ้ยตกลงใครต่อรองใครกันแน่คุณทักษิณไม่สามารถจะบอกเลยว่าแต่ก่อนนี้นะเฮ้ยอยู่เข้ามาไหมไม่เข้ามาไปผมเอาคนนี้คนนี้เพื่อไทยโดนลุมกินโต๊ะงานนี้พูดง่ายๆว่าเปลืองมากๆแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะมีทรัพยากรเหลือที่จะไปแจกสรรจัดสรรให้กับคนที่มาต่อรองได้หรือเปล่าในสามไปต้องใช้ทรัพยากรด้วยต้องใช้ทรัพยากรแล้วราคาตลาดขึ้นหรือยังราคาต่อรองราคาต่อรองมันขึ้นตลอดทันทีนะแทนที่แต่ก่อนคุณเสียร้อยนึงตอนนี้คุณต้องเสียห้าหกร้อยมันเหมือนกับเราไปซื้อตั๋วเครื่องบินอ่ะซื้อก่อนเนี่ยราคาถูกยิ่งจะไปยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นแต่มันขายได้เรื่อยๆมันเหลือน้อยมันปรับราคาตอนนี้ปรับราคาอุตลุดเลยหลังโควิดด้วยหลังโควิดยิ่งแพงขึ้นมาอีกแล้วถ้าผมบอกลุงผมยอมนะผมขอเป็นรัฐมนตรีก็พอนะนายกลงมาไปเลยการต่อรองมันจะมาถึงจุดที่ว่าอ้าวอย่างนั้นเบอร์3เป็นแล้วกันเบอร์3เป็นแกนแล้วกันจริงเบอร์3ก็ต้องจับมือกับเบอร์4ใช่3กับ4ครับคุยกันเบอร์3เสียสละไม่อยากเป็นเบอร์3เสียสละเสียสละให้เบอร์4 3 4 5นะขบวนการใช่ๆๆ2ทิ้ง1นึกว่า2จะมา3 4 5วิ่งมาหาที่ไหนได้3 4 5แยกวงอยู่เพราะว่าแล้วรอให้2จบก่อนพอ2จบ3ขึ้น3ขึ้นบอกว่าโยนให้4โยนให้4โยนให้4ไอ้พรรค150พรรค200ก็มาด้วยมาเลยใช่มั้ย2 3 3 4 5รวมกันบวกไอ้200ข้างบนโอ้โหคุณจะไปต่อรองอะไรอุ๊ยชัยผมมั่นใจอย่างนึงนะคือว่าอาทิตย์หน้าเรามาคุยนะจะคุยเรื่องอะไรไม่ใช่อาทิตย์หน้าเรามาคุยนะก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่าวันนี้นี่เราพูดล่วงหน้าเลยนะเพราะถ้าเกิดอาทิตย์หน้านี่นะเราคุยแล้วมันไม่ไปจากตรงนี้อย่าโทษกันนะบอกก่อนนะไม่มันจะวนใช่ไหมจะวนใช่ไหมมันต้องมีเพราะว่าครับมันจะมีต่างกันตรงราคาต่อรองโอเคโอเคโอเคราคาต่อรองจะพุ่งขึ้นมาอย่างมีสำคัญฉะนั้นถึงจุดนั้นเราอาจจะเห็นอาการแปลกๆของเพื่อไทยครับใช่ใช่คุณจะต้องจากนี้ไปจับอาการของเพื่อไทยจะพลิกอย่างนี้พลิกอย่างนี้ตลอดเวลาครับอาจจะมีหน้าอาการที่บอกว่าไปจับมือกับคุณสุริชัยช่วยส่งสัญญาณผ่าน Facebook Live ของคุณสุริชัยหน่อยผมจะได้ตามไงมันรออาทิตย์หน้าไม่ไหวแล้วก็รอหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ฝากท้ายๆได้มั้ยล่ะว่าเวลาจะเลื่อนจะเล่นอะไรนะคิดถึงคนโหวตคนลงคะแนนหน่อยผู้ลงคะแนนเสียงประชาชนไอ้นี่พูดหล่อจริงจริงจริงอย่างนี้พูดหล่อนี่หว่าประชาชนอยู่เรื่อยพูดหล่ออย่างนี้พูดหล่อแล้วผมไม่คุยกับคุณเจอกันเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจัยที่ต้องมองอาทิตย์หน้าคุยกันด้วยว่าเขาทุกพักเนี่ยต้องมองการเลือกตั้งคราวหน้าว่าถ้าทำอย่างนี้เลือกตั้งคราวหน้าเป็นยังไงนั่นคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่มีใครสามารถที่จะประเมินได้ล่วงหน้า สองหน้ามาดูกันสองหน้าดูกันเวลาหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วครับเฮ้ยเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloudApple Podcast และ Google Podcast
Google Podcast